กรณีนึ่งนะครับกรณีนี้ก็มีทั้งฝั่งของคุณพ่อนะครับคุณพ่อซึ่งสูญเสียลูกชายวัย16ปีคุณพ่อทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเขาเลี้ยงดูกันมาเองอลูกคนนี้นะครับแม่ต่างหากที่นานๆมาหาลูกทีแต่พอลูกลูกตายปับ๊บแม่กลับเป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์ทั้งหมดมจากการเสียชีวิตคือแม่จะเอาเงินประกันที่คู่กรณีเขาจ่ายเยียวยาให้จากอุบัติเหตุหนึ่งล้านบาท ครับนี่ฮะคนในครอบครัวนะครับเป็นฝั่งน้าชายออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรมกรณีที่เด็ก16ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์เมื่อต้นเดือนมการาคมที่ผ่านมาแต่อดีตภรรยาของน้าชายซึ่งทางฝั่งนี้เขาบอกผู้เป็นแม่ไม่เคยเลี้ยงดูนะมไม่เคยเลี้ยงดูแต่กลับได้เงินประกันไปทั้งหมดจากบริษัทประกันภัยของรถคู่กรณีประมาณหนึ่งล้านบาทนี่ครับ ก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ้ตกลงแล้วเวลาประกันเขาจ่ายเนี่ยเขาดูไหมว่าคนเลี้ยงจริงๆอ่ะเป็นฝ่ายไหนค่ะหรือพอขึ้นว่าเป็นแม่ปั๊บก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายมาก่อนเลยนี่ฮะทีมข่าวได้พบกับคุณสายชนพงศ์สอนนะครับซึ่งเป็นคนมาบตาพุทธอำเภอเมืองระยองเป็นน้าชายนะเป็นน้าชายผู้โพสต์บอกว่าลูกชายที่เสียชีวิตคือน้องปลื้มเป็นลูกที่เกิดจากอดีตภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส เลิกลากันมาประมาณ10ปีซึ่งตัวเองเลี้ยงลูกคนนี้มาตลอดเลี้ยงมาคนเดียวฮะยืนยันแบบนี้อดีตภรรยาน,นานๆครั้งก็จะมารับลูกไปเที่ยวบ้างจนที่สุดลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริษัทคู่ประกาศอาคู่กรณีจ่ายเงินเยียวยาหนึ่งล้านบาทฝ่ายอาดีตภรรยามาสแสดงตัวตอนแรกจะแบ่งให้ให้เจ็ดแต่อดีตภรรยาไม่ยอมจะแบ่งครึง่งห้าส้าสิบ ซึ่งตัวเองก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องไปช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่างานศพที่พ่อเนี่ยจัดให้ลูกครอบครัวจัดงานศพเจ็ดวันหมดไปสองแสนกว่าบาทถ้าแบ่งเครื่องต้องมาช่วยงานศพในช่วงที่รักน้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยแต่ปรากฏฝ่ายอดีตภรรยาไม่ยอมไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมจะช่วยเหลือเงินในส่วนนี้แล้วเคลียร์กันก็ไม่ลงตัวด้วยทีนี้ตอนที่ประกันเขาจะจ่ายเงิน ที่เคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ยประกันก็ไม่ยอมจ่ายแล้วก็คุยกันว่าเอางั้นเดี๋ยวมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องไปคุยต่อหน้าตํารวจนะฝ่ายประกันกับอดีตภรรยาก็มีการคุยกันระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยเขาไปทํายื่นเรื่องฟ้องศาลเพื่อจะขอสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรแต่ว่าเรื่องเนี่ยยังไปไม่ถึงศาลเลยทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นช่วงวันที่21กุมภาพันธ์ตำรวจก็เรียกคุณพ่อไปสอบเพิ่มเติมเรื่องคดีอุบัติเหตุแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เพิ่งมาทราบว่า ฝ่ายอดีตภรรยาเอาเงินประกันไปแล้ว1ล้านตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์คุณพ่อก็งงสิเพราะว่าตอนแรกคุยกันแล้วนี่ว่าจะต้องไปตกลงกันต่อหน้าตํารวจทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วทำไมอดีตภรรยาถึงมาเอาเงินประกันแล้วบริษัทประกันเนี่ยไปจ่ายให้แม่เขาได้ยังไงให้ไปเลยก้อนเดียวคนเดียวด้วยก็อยากจะถามไปถึงอดีตภรรยาด้วยว่า ถึงแม้จะมีสิทธิ์ในความเป็นแม่ทางกฎหมายแต่ก็ควรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของลูกด้วยหรือเปล่าไม่ใช่จูจ่ๆมารับเงินแล้วหายไปเลยคุณพ่อบอกว่าทุกวันนี้คิดถึงลูกชายมากนะคะเก็บข้าวของเครื่องใช้ของลูกเอาไว้ที่เดิมอยู่ตลอดค่ะก็อยาจะบอกเขาว่าเขามีจิตใต้สำนึกบ้างไหมที่เขาที่เขาทำแบบเนี้ยเขามันมันมันบอกอยังไง oh. อะ เอาทางที่อันนี้มันเงินลูกเสียชีวิตแล้วพ่อก็ยังอยู่ยใช่มาคุยกันได้ไหมมาคุยแบบว่าคุยต่อหน้ากันว่าเออเออฉันจะช่วยแบบนี้นะอะไรเงีง้ยอันนี้ไม่มีเลยอ่ะผมก็งงแต่อันนี้เราก็เข้าใจในทางด้านกฎหมายแต่ผมไม่เข้าใจที่เขาทําแบบเนี้ยความรู้สึกอ่ะคือเอาไปหมดเลยอ่ะไม่ไม่คิดจะช่วยอะไรเลย นั่งเราได้เซ็นอะไรบ้างไหมยังไม่ทันได้เซ็นอะไรไ<ด>เลยครับไ,ไม่ได้เจอด้วยครับแล้วเขาก็ไม่ได้มาบอกด้วยโอ้ไม่ช่วยงานศพเลยนะคือคนเป็นพ่อก็บอกเอ้ยเข้าใจนะกฎหมายเหมือนกใ็ให้สิทธิ์ผู้เป็นแม่ค่ะเป็นอันดับหนึ่งก่อนอนะแต่ไม่เข้าใจว่าไม่คิดจะดูแลเลยเหรอ,อเหลียวแลบ,บ้างเหรอคุณสายชนบอกว่าจริงๆนอกจากเงินประกันแล้วเนี่ยนะมีเงินประกันโรงเรียนด้วยนะ,ะอีกหนึ่งแสนบาทซึ่งอดีตภรรยามอบอำนาจให้ทนายมาเซ็นรับไปทั้งหมดเลย แต่เนื่องจากโรงเรียนมีข้อกําหนดว่าต้องเซ็นทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อทั้งแม่ไอ้เงินก้อนนี้เมียก็เลยเอาไปไม่ได้นี่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องใบมรณบัตรนะคะคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ลูกเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นคุณพ่อก็ตามไปดูแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลคือคุณพ่อก็ตกใจมากไงเรื่องแจ้งความก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยแต่ฝ่ายอดีตภรรยามาทราบข่าวว่าลูกเกิดอุบัติเหตุก็เลยชิงไปแจ้งความก่อน จนวันที่ลูกเสียชีวิตต้องเอาศพลูกออกมาจากโรงพยาบาลคุณพ่อก็มวัวแต่ยุ่งไปหาวัดเพื่อเตรียมทําพิธีทางาศาสนาระหว่างที่คุณพ่อกําลังวุ่นอยู่กับการไปติดต่อวัดอดีตภรรยาก็มาอาสาบอกว่าเดี๋ยวไปทําเรื่องแจ้งตายให้เองแล้วก็ทําใบมรณบัตรมาให้นะคะแต่สุดท้ายใบมรณบัตรที่เป็นใบจริงอดีตภรรยาก็ไม่ยอมเอามาให้คุณพ่อทีนี้พอไปถึงวันต้องชาประนัป,ปนกิจศพแล้วเนี่ยทางวัดก็บอกว่าเผาไม่ได้นะ เพราะว่าต้องเอาใบจริงมาให้ oh. แต่ฝ่ายอดีตภรรยาส่งมาแค่สำเนาทำให้ตอนนี้คุณพ่อบอกว่าแม้แต่จะไปแจ้งตายลูกในทะเบียนบ้านก็ยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าใบจริงเนี่ยก็ต้องไปให้กับทางเทศบาลเขาด้วยทีมข่าวพยายามสอบถามว่าจะติดต่อทางฝ่ายอดีตภรรยาย,ยังไงได้บ้างนะคะแต่ไม่สามารถติดต่อได้เลยคุณพ่อก็บอกว่าโดนบล็อกทุกช่องทางเลยค่ะขณะที่ทางวิิยะประกันภัยก็ออกเอกสารชี้แจงนะครับบอกว่ากรณีการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทน1ล้านบาท เป็นไปตามกฎหมายครอบครัวและมรดกกรณีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและบิดาไม่ได้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรสิทธิ์ในการได้รับสินใหม่ทดแทนก็จะเป็นของมารดาผู้เสียชีวิตโดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากฝ่ายบิดา <c oughs> อันนี้ทางกฎหมาย <c oughs> แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ย ก็เห็นว่าสามารถไปยื่นร้องขอความเป็นทําได้ได้ค่ะคือทีมข่าวเราก็สอบถามไปที่อายาการโกศนวัดอินทุจันยงนะคะอธิบดีอายาการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอธิบายว่าถึงแม้ฝ่ายของแม่จะเป็นแม่ที่มีความชอบธรรมทางกฎหมายแต่พ่อก็มีสถานะเป็นผู้เลี้ยงดูและรับผิดชอบค่าจัดงานศพพ่อสามารถไปเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ อายการโกศลวัฒน์แนะนําว่าให้ติดต่อไปที่สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ใกล้บ้านนะคะจะได้มีตัวแทนประสานเข้ามาเจรจาให้ถ้าจําเป็นต้องฟ้องจะจัดหาทนายให้ด้วยโดยที่จะมีอายการเข้าไปกํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมอยู่ค่ะกรณีอ,อย่างนี้เนี่ยแม้ว่าทางคุณแม่จะมารับเงินประกันไปแล้วนะครับแต่คุณพ่อคงจะเป็นคนทําศพใช่ไหมครับใช่ค่ะดูแลเกี่ยวกับจัดพิธีการทําศพทําอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็น่าจะสามารถที่จะขอให้คุณแม่เนี่ยช่วยเอาเงินที่รับไปแล้วเนี่ยนะครับมาช่วยดูแลกันหน่อยอายการเราไม่ได้เข้าไปเ,าเกี่ยวข้องทางคดีนะครับแต่เราจะให้ความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้องนะครับว่าต่ช่างต,งตั้งตรงนั้นเนี่ยควรจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ยุติข้อพิพาทให้แล้วถ้าหากยุติข้อพิพาทไม่ได้อย่างไงเนี่ยเรามีทนายอาสานะครับ <S 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 ที่จะเรียกร้อง ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปโดยอายการจะช่วยกำกับดูแลให้ครับ